ญจนบุรีสสจ.การร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่10ประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมมณีเมืองการชั้น2ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโทรุษพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายรณพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายนิสิตจงสุภวิสารกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายทัศพงศ์วัฒนายากรผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค7นางตติมานุ้ยฉิมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนายธรัตน์เหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่10ประจำปี2567โดยมีนายมานะสิริพิทยาวัฒน์รองเลขาธิการปปส.เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Cisco Webex ในการประชุมมีการรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาครั้งที่9ประจำปี2567เมื่อวันอังคารที่5สิงหาคม2567ผลการจับกุมข้อหาร้ายแรงข้อหาสมคบและสนับสนุนการตรวจสอบทรัพย์สินผลการดำเนินงานต่อเครือข่ายรายสำคัญและเจ้าหน้าที่รัฐสถิติข่าวผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดและการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับจิตเวชผ่านสาย191ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนล้อมรักการนำผู้เสพที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบำบัดระบบ HDC และบสต.ผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมการช่วยเหลือของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการนำผู้เสพในระบบคุมประพฤติเข้าสู่กระบวนการบำบัดผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการจัดระเบียบสังคมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสรุปภาพรวม31ตัวชี้วัด Output Indicator โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน1ปีปฏิบัติการเร่งรัดเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่เพื่อใช้ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดโดยมี8จุดเน้นการเร่งรัด9แนวทางการปฏิบัติพร้อมเกณฑ์การประเมิน4ตัวชี้วัดภาพรวมพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาดให้มีผลการจับกุมผู้กระทำผิดความผิดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน90วันโดยแบ่งเป็น2กลุ่มพื้นที่เป้าหมายซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใน25จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายสีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน